สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับเซ้นด็กเมื่อวานนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับก็เป็นลักษณะของไซเวย์นะครับเราก็ยังให้กรอบเหมือนเดิมน,นะครับก็คือแถวประมาณ1,350ถึง1,370ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มเข้าใกล้บริเวณกรอบล่างที่1350ละนะครับเราจะดูยังไงว่าที่กรอบล่างเนี่ยมันจะรับอยู่แล้วมันจะเกิดรอบของการฟื้นตัวหรือเปล่านะครับเราก็แนะนําให้มาดูตัวของ RSI เป็นตัวประกอบนะครับว่าตัว RSI เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวแล้วหรือยังนะครับคือถ้าเกิดลงมาเทส1350มเนี่ยมันก็จะเป็นการทำ lower low ลงมานิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเทียบจากเมื่อวานเนี่ยจะเป็นการทำลงมา lower low ลงมานิดหนึง่งเราก็ต้องมาดูว่าถ้าจังหวะที่มันทำ lower low เนี่ย indicator เ,เ,เนี่ยมันจะเกิด divergence หรือเปล่านะครับถ้าเกิด ทำ lower low เราอินดิเคเตอร์เกิด divergent เนี่ยแถวประมาณ1350เนี่ยเราจะสามารถลุ้นรอบของการฟื้นตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดลงมา1350เนี่ยนะครับแล้วมันยังไม่ได้เกิด divergent นะครับก็อาจจะต้องเป็น sideways เนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมสําหรับดัชนีนะครับการเล่นเกมกาไรยังเน้นเหมือนเดิมว่าพยายามเน้นหุ้นที่เป็นแนว pullback นะครับหาตัวที่แบบย่อลงมาแล้วแนวโน้มขาขึ้นยังไม่เสียมันจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับ มาที่ตัวของ market b r e a d indicator นะครับวันนี้เรามาโฟกัสตรงเส้นสีฟ้าเส้นสีส้มตรงนี้นะครับอันนี้คือหุ้นที่ทำ new high กับหุ้นที่ทำ new low ในรอบ4สัปดาห์นะครับเมื่อวานเนี่ยมันปรับตัวลงมานะครับเวลาปรับตัวลงมาเนี่ยปกติเส้นสีส้มมันต้องเยอะขึ้นนะครับก็เรื่องปกติอยู่ละเพราะว่าเวลามีการปรับตัวลงหุ้นที่ทำ new low ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยกลับเริ่มมีการ ยกขึ้นมาด้วยนะครับเห็นว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยมีการยกขึ้นมาด้วยมันไม่เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนจังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยเส้นสีฟ้ามันก็มันก็พักลงมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เส้นสีฟ้าเนี่ยเริ่มมีการยกลงมานะครับอันนี้เลยเป็นมุมมองที่เราบอกว่าย่อลงมาเนี่ยเราก็ยังให้น้ําหนักว่ามันเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อมากกว่าคือถ้าเกิดมันเป็นการย่อแบบจะลงไปเป็นขาลงใหม่เนี่ยเราควรจะเห็นแบบเส้นสีฟ้าเนี่ยแบบดิฟลงยาวๆนะครับสมมุติผมพาย้อนไปดูตรง รอบตรงนี้แล้วกันแถวประมาณช่วงเดือนมกราเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้มันขึ้นมาชนแนวต้านเนี่ยแล้วมันเป็นขาลงมาต่อเห็นว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยอันนี้วิ่งลงแบบทางเดียวเลยนะครับมันไม่เหมือนกับตรงนี้นะครับที่แบบลงมานิดนึงแล้วก็เริ่มมีการแบบยืนได้แล้วเริ่มมีการขยับขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ดูว่ามันเป็นการย่อเพื่อขึ้นหรือมันเป็นการย่อแล้วกลับเข้าสู่ขาลงนะครับมาที่ภาพของ s e ดิฟตี้อินเด็กต์ฟิวเจอร์นะครับ สำหรับฟิวเจอร์เมื่อวานเนี่ยเราก็ปิดสถานะช็อตไปแล้วนะครับเพราะเราช็อตมานานนะครับแถวประมาณ850เนี่ยเราช็อตถือมาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับเวลาไม่ได้กำไรเนี่ยก็ออกมาก่อนแล้วมาตั้งหลักมาดูมาดูสัญญาณใหม่นะครับเมื่อวานก็ออกแถว850ได้แล้วนะครับวันนี้สัญญาณที่เราพยายามรอดูอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของด i เวเ g น n ์เหมือนกับตัวเซดินเดกนั่นแหละนะครับถ้าเกิดมันลงมาแถวประมาณ847เนี่ยคือลงมาทำ lower low นิดนึงแล้วถ้าเกิดตัวของ RSI มีด i เวเ g น n ์อยู่เนี่ยนะครับ ตัวของฟิวเจอร์เนี่ยจะเป็นจังหวะในการกลับมาเปิดลองคืนในในช่วงบ่ายนะครับข้ามาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำผมให้ดู MACD แล้วละกันเนพราะช่วงนี้ผมก็เน้น MACD อยู่ว่าตอนนี้ยโมเมนตัมของทองคำเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเริ่มมีโมเมนตัมเนี่ยที่เป็นเชิงลบนะครับ MACD เนี่ยตัดลงนะครับบางนั้นก็ช่วงนี้ก็มองราคาทองคำเนี่ยเป็นการพักตัวนะครับส่วนตัวของ ราคาน้ำมันนะครับเมื่อวานน้ํามันเนี่ยก็อาจจะมีมีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับก็ยังถือว่ายังไม่หลุดโลนะครับดังนั้นภาพของน้ํามันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นขาลงนะครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่ขาขึ้นเหมือนกันเพราะยังต่ำกว่าเส้น200นะครับโดยรวมเนี่ยก็ให้น้าหนักเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมสําหรับราคาน้ํามันนะครับส่วนค่างเงินบาทนะครับตอนนี้ก็รีบาวมาที่ 34. 2 4ละนะครับ สองสี่สองห้านะครับเราก็มองเป้าของการรีบาวคือสามสี่จุดห้านะครับใครเปิดล o n g มาจากสัปดาห์ที่แล้วแถวสามสี่หรือต่ำกว่าเนี่ยก็รอปิดสามสี่จุดห้านะครับใครจะรอเล่นช็อตก็รอดอนขึ้นไปแถวสามสี่จุดห้า 3, 4, นะครับส่วนยูโรดอลลาร์นะครับก็แถวเส้น20วันนะครับที่เรามองเป็นโซนของแนวรับนะจะเก็งกำไรก็เล่นฝั่งลองนะครับก็ใช้โลของเมื่อวานเนี่ยเป็น stop loss ได้สำหรับยูโรดอลลาร์นะครับ ส่วนตัวของ USD JPY นะครับอันนี้คือถ้าเกิดเราเทียบกับตัวของยูโรดอลลร์เนี่ยยูโรดอลลร์เนี่ยมันน่าเล่นรองมากกว่าที่เราจะมาเล่นช็อต USD JPY เพราะว่าตัว USD JPY เราจะเห็นว่าตรงแถวเส้น20เนี่ยรอบเนี่ยรีแอคชั่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือถ้าชนเส้น20แล้วมันจะลงต่อเนี่ยมันควรจะต้องเกิดแคนเดลเชิงลบที่เส้น20แต่จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่เกิดแคนเดลเชิงลบนะครับเวลาเป็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราต้องเลือกเนี่ยนะครับเราก็จะมาเล่นแบบเน้นางงฝััต่ตวอ ยูโรดอลลาร์มากกว่านะก็จะเห็นว่าเวลาเราเลือกให้น้ําหนักเนีรีตัวของค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติเราเราเรามองแบบดอลลาร์สมมติมองดอลลาร์อ่อนดอลลาร์ดอลลาร์แข็งอะไรเงี้ยก็ตามเนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบดูว่าคู่ไหนเนี่ยมันน่าเกง่งกย่างมากสุดนะครับมันก็จะมีดีเทลพวกนี้ในการแบบสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสยูโรดอลลาร์เท่าไหร่นะครับก็เราโฟกัสตัวของ USDJPY แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะมาโฟกัสในตัวของยูโรดอลลาร์แทนละเพราะว่า พฤติกรรมของมันเนี่ยดูง่ายกว่านะครับเพราะว่าลงมาที่เส้น20วันแล้วมันยืนได้ไม่หลุดนั่นเองนะครับเรามาที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับตอนนี้กลุ่มคอมเมอร์สก็เข้ามาในโซนของ leading แล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังตามมานะครับก็คือ construction material หรือว่าวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้ก็เป็น2กลุ่มที่เข้าละกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็กำลังจะรอเข้ามานะครับ มาี่หุ้นแนะนําดีกว่านะครับก็อย่างที่คุยไปว่าช่วงนี้ก็คงต้องเน้นเรื่องของการ pullback นะครับ pullback คือการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับสําหรับตัวแรกคือตัวของลาดนะครับที่เรามองว่าลาดเนี่ยเป็นการย่อตัวเพื่อเพื่อขึ้นต่อเพราะว่าล่าสุดนะครับเพิ่งเกิด golden cross ขึ้นมาระหว่างเส้น20กับเส้น200นะครับดังนั้นจังหวะถอยเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับ แนวรับคือ30สต็อปรอ้ถ้าต่ำกว่า29.5เป้าหมายคือ31.75แล้วก็32.25นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ IRPC นะครับสำหรับ IRPC นะครับจุดที่อยากให้ดูเนี่ยคือสโลปของเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับคือสโลปของเส้น20วันเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ย สลปมันเป็นเชิงลบนะครับแล้วก็เส้น20วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวต้านมาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเราเริ่มเห็นพฤติกรรมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเส้น20วันเนี่ยสลปเริ่มเปลี่ยนจากเชิงเชิงลบนะครับเป็น f l a ตละก็คือแบบทรงๆนะครับแล้วจะเห็นว่าตอนแตะเส้น20วันเนี่ยมันเกิดแรงซื้อกลับดังนั้นแปลว,ว่ามันยืนได้ที่เส้น20นะครับเราก็เลยมองว่าอ่บริเวณช่วงเนี้ยคือโซนของแนวรับแล้วตัวของ IRPC เนี่ยมีโอกาสจะเล่งตัวขึ้นมาต่อนะครับ แนวรับคือ1.44นะครับสอฟท์ล้อตต่ำกว่า1.41เป้าหมายคือ1.51แล้วก็1.55สำหรับ IRPC นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ SJ w D นะครับสำหรับตัวของ SJ w D เนี่ยมีการย่อลงมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ตัวนี้ผมจ้องมา3-4วันแล้วแหละนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดแคนเดลกับตัวสักทีนะครับเพราะว่าช่วง ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเวลาย่อตัวลงมาเนี่ยเราจะคาดหวังการทำ higher low นะครับเวลามันทำ higher low เนี่ยทำให้เราจะสามารถมองรอบ technical rebound ได้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยตัวของ candlestick เนี่ยก็เกิดเป็น candle กับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราเลยเมองว่าเป็นจังหวะในการเล่นรอบ technical rebound าะต,ตัว S J w D เนี่ยมันมี g a บที่ยังไม่ปิดด้วยนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นว่า สองสัปดาห์ก่อนสามสัปดาห์ก่อนเราเล่นแบบมาปิดแกลบตลอดนะครับดังนั้นตัวไหนที่แบบยังไม่ปิดแกลบเนี่ยผมว่ามันจะมีทาร์เกตที่สูงนะครับอย่าง SJWD เนี่ยทาร์เกตใหญ่นยผมว่า11.9นะครับเนี่ยคือเป้าหมายหลักเลยส่วนแนวรับเนี่ยประมาณ10.6นะครับแล้วก็ Stop Loss เนี่ยถ้าต่ำกว่า10.2นะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกไม่อยากรอขนาดนี้นะครับเราก็เอาทาร์เกตระยะสั้นแถวว่า,า11.3ไปนะครับ อ่ะผมย้อนให้ดูน่ะคแบบหุ้นที่แบบลงมาลึกๆเนี่ยแล้วมันมีการเปิดแกลบเนี่ยที่มันแบบขึ้นไปปิดได้ในรอบล่าสุดก็คือตัวติดล้อนะจะเห็นว่าติดล้อเนี่ยลงมาลึกนะครับแล้วเราเห็นแคนเดลกับตัวปุ๊บเราก็แนะนําเพื่อจะคาดหวังการปิดแกลบนะครับคือ s j w d เนี่ยก็เล่นคล้ายๆกันนะครับก็คือเล่นเพื่อคาดหวังการกลับมาปิดแกลบนะครับมาดีหุ้นนอกเซ็ตลอยบ้างนะสำหรับหุ้นนอกเซ็ตลอยตัวแรกก็คงเป็นตัวของ SAV นะครับสำหรับ SAV ตัวนี้ถือว่า ไม่ได้แนะนํานานมากนะครับเหตุผลที่เราไม่ได้แนะนาเนี่ยเพราะว่ามันหลุดอัพเทรนด์นะครับเวลาหลุดอัพเทรนด์ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรอจนกว่ามันจะเริ่มมีการฟอร์มตัวแล้วยืนได้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีเหตุผลให้เราพอมองได้ว่ามันเริ่มยืนฟอร์มตัวได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีการยกโลที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงหลังนะครับแลวตอนนี้กำลังทดสอบแนวต้านอยู่ประมาณ 21.7เนี่ยนะครับแถวประมาณ21.5-21.7เทแถวเนี้ยนะครับคือถ้าเบรกได้เนี่ยนะครับเราก็มองขึ้นต่อสำหรับ SAV นะครับเป้าหมายคือ22.2แล้วก็22.8แนวรับ21.4สตอปลอถ้าต่างกว่า20.8นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ PTG นะ PTG ตัวนี้เรามองย่อขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่าเบรกเส้น200วันมาแล้วนะครับแล้วที่ย่อลงมาเนี่ยมันเป็นการย่อแบบ คอนเวอร์เจนต์นะครับคือถ้าเกิดปรับตัวลงแบบไบเวอร์เจนต์เนี่ยมันจะน่ากลัวนะครับแต่เวลาลงแบบคอนเวอร์เจนต์เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นการย่อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเส้น20กับเส้น200เนี่ยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าตัดขึ้นได้ก็ Golden cost, คอนเฟิร์มโกลเด้นคลอสนีคล้ายๆกับตัวลาดกรุ๊ปแหละนะครับแต่ลาดกรุ๊ปเนี่ยสัญญาณบวกมันมันชัดกว่าเพราะโกลเด้นคลอสมาละดังนั้นเวลามันย่อมาเนี่ยมันก็จะซื้อได้นะครับแนวรับ8.6ซแปดจุดตกซ็อบล8.4นะครับก็เป้าหมายคือ9บาทแล้วก็9.2นะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ l e โอนะครับสำหรับ l e โอจะเป็นเรื่องของการเบรกเอาแต่ตอนนี้ยังไม่เบรกนะครับเดี๋ยวเราให้ให้ดูแนวไว้ก่อนว่าจุดเบรกมันคือตรงไหนนะครับแพทเทิร์นที่มันรอเบรกคือ i n นเ r อ Head ฮดแอนด์โชเดนะครับถ้าผ่านแนวเบรกเนี่ยประมาณช่วงใกล้ๆตรง3.94-3.96ก็เป็นจังหวะ Follow By นะครับเป้าหมายคือ4บาทแล้วก็4.2นะครับแนวรับ3.86แล้วก็ s t o อ l o อถ้ต่ำกว่า3.78สําหรับ ตัวของ l ีโอนะครับนี่ก็ครบถ้วนสำหรับตัวของหุ้นแนะนำนะครับเดี๋ยวถัดมานะครับเราก็มาที่ตัวของคำถามกันนะครับสำหรับตัวของคำถามตัวแรกนะครับเป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบนะครับว่าตัวของสกายนะครับกับตัวของเจ a าร์คนะครับตัวไหนน่าเข้ามากกว่ากันนะครับคือโดยโดยโดยรวมเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยเอ่อมัน ตัวของ jpark ์เนี่ย Mega จะดูดีกว่านะครับแต่มันดูดีกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าอ่ามันแย่น้อยกว่านะครับคือตัวของนี่ยมันทดสอบเส้น200ไม่ผ่านเงี้ยมันก็ย่อมามันก็เลยไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่แต่ตัวของ jpark ์เนี่ยนะครับมันอ่าทดสอบเส้น200ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับแต่เวลาย่อกลับลงมาเนี่ยแถวเนี้ยของ jpark ์มันคือแนวรับแล้วนะครับเราก็เลยมองว่าตัวของ jpark ์เนี่ยมันดูน่าเข้ามากกว่านะครับมาที่ตัวของ TETH นะถามว่ารอบนี้จะย่อมาถึงเส้น20วันหรือเปล่านะครับถ้ามีทุนอยู่3.49นะครับคนขายออกก่อนแล้วรอรับไหมนะครับหรือว่าถือได้หรือว่าจะเล่นยังไงดีนะครับคือตรงนี้มันก็มันก็กัมกึ่งแหละสำหรับตัวของ TETH นะครับคือถ้าเกิดมีทุนอยู่ที่3.49แถวนี้นะครับผมปี3.5แล้วกันนะครับผมว่าก็ใช้ทุนตรงนี้เป็นเป็นจุดดูแหละนะครับถ้าเกิด ถอยลงมาแล้วหลุดนะครับก็ออกก่อนแล้วมารอเส้น20แต่ถ้าเกิดมันยังถอยมาไม่หลุดเนี่ยก็ถือไปก่อนสำหรับตัวของ TEGH นะครับมาที่ตัวของ Tisco นะครับ Tisco ตรงนี้คงไม่ได้จังหวะในการไล่ตามนะเพราะเรามอง96เนี่ยแถวเนี้ยคือโซนของแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแนวรับก็ประมาณ9 3 5ถึง94สําหรับตัวของ Tisco นะครับส่วน AKP นะครับถามว่าจะกลับไปถึง1บาทไหมนะครับผมว่าอาจจะยัง อาจจะยังไม่ถึงนะครับคือถ้าเรามองเนี่ยอรอบก่อนหน้าเนี่ยเวลามันฟื้นแรงๆเนี่ยมันก็จะมาได้ประมาณเส้น200นะครับมันก็ประมาณ0.92นะครับก็ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็มองแนวต้านแค่ประมาณนั้นก่อนมากกว่านะครับส่วนตัวของ s x t r e m e นะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ดูนานนะครับ เออตัวนี้น่าจะยังไม่เคยไม่เคยหยิบมาแนะนําทีนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้น IPO นะครับเวลาหุ้น IPO มาใหม่ๆเนี่ยผมก็ต้องรอจึงแบบจะเห็นแพทเทิร์นที่เริ่มมั่นใจนะครับคือจะเห็นว่าตอนเนี้ยปีเนี้ยนะครับจะเห็นว่าหุ้น IPO เนี่ยเวลาเปิดมาใหม่ๆเนี่ยเราไปปรับตัวลงเนี่ยแพทเทิร์นที่มันชอบฟอร์มเนี่ยคือรูปแบบของ symmetrical triangle นะครับผมว่าถ้ามีอยู่ทุนแถวเนี้ยก็คงต้องถือต่อก่อนแหละนะครับยกเว้นจะหลุดตรง1.55นี่คือเลือกสามเหลี่ยมแล้วมันปรับลงนะครับแต่เกิด เบรกผ่านตรงนี้ขึ้นไปนะครับผ่านมาประมา1.75 1 7 6เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นมานะครับมาที่ตัวของ S นะครับตัวของสิงหอสเตทนะคุน0.77นะก็เราก็แนะนำไปสัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับเราก็ยังมองขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าภาพที่เราให้ไว้คือการเบรกจากสามเหลี่ยมนะครับถ้ามีอยู่แล้วก็ถือต่อนะครับยังให้น้ำหนักไปต่อสำหรับตัวของ S นะครับเดี๋ยวตัวสิงหอสเตท ส่วนตัวของซันนะครับสำหรับซันก็มองเส้น20นะครับเป็นหลักไว้เลยนะครับถ้าเกิดยืนเส้น20ตรงเนี้ยน,นะครับประมาณ0.3.92ถ้ายืนได้ไม่หลุดก็ยังเป็นการย่อเพื่อขึ้นอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นการแบบยกโลยกตามเส้นอั trend อยู่สำหรับตัวของซันนะครับส่วน BRR นะครับก็ค่อยๆแอบฟื้นตัวมาเรื่อยๆนะครับแอบฟื้นตัวไามเรื่อยผมว่าตัวของ BRR เนี่ย จังหวะเกิ่งกําไรเนี่ยว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเบรกเส้น200วันมากกว่าเพราะว่าหลายๆรอบก่อนหน้าเนี่ยนะครับทดสอบเส้น200วันแล้วไม่ผ่านซึ่งถ้าผมมองว่าถ้ารอบเนี่ยมันขึ้นไปเบรกผ่านได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งได้เหมือนกันสําหรับตัวของ BRR นะครับสำหรับตัวของเซ็กเคียวนะครับเซ็กเคียวแนวรับคือเส้น20นะครับประมาณ12.3ส่วนแนวต้านคือเส้น200ที่ 14บาทนะครับคือช่วงนี้นะครับถ้าตัวไหนแบบกลับมายืนเส้น200ได้แล้วเนี่ยกลับยืนเส้น20ได้แล้วเนี่ยนะครับเส้น20จะเป็นแนวรับส่วนเส้น200จะเป็นแนวต้านนะครับวันนี้เป็นเทคนิคในการดูเข้าๆในช่วงนี้นะครับส่วนตัวของปอทอสอพอนะครับแนวโน้มนะครับผมก็มองว่าเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับก็ตามราคาน้ำมันแหละนะครับตรงนี้เราก็มองว่าเป็นโซนของแนวรับละนะครับแต่ประเด็นคือ แคนโดลกลับตัวเนี่ยมันยังไม่สวยเท่ากับรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราเห็นแคนโดลตรงนี้นะครับแล้วกลับตัวเราก็เลยแนะนําวันถัดมานะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับแคนโดลเนี่ยมันไม่ค่อยมีหางเท่าไหร่มันก็เลยแบบแคนโดลยังไม่ค่อยกลับตัวเท่าไหร่นะครับเราก็มองแนวโน้มเป็นไซด์เวล่ะแต่มันไม่สวยเท่ากับรอบที่แล้วนะครับส่วนตัวของบีกริมนะครับบีกริมเนี่ยมันไม่ผ่านเส้น 20วันนะครับคือตอนนี้เลยต้องรอจังหวะไปก่อนนะครับตัวนี้เราเคยแนะนําตอนที่แบบเราเห็นแคนเดลกับตัวแท่งนี้นะครับเราก็เลยแนะนําแต่มันขึ้นไปไม่ผ่านเส้น20นะครับตอนนี้เราก็เลยแนะนําว่าให้รอดูไปก่อนละกันให้มันฟอร์มแกว่งในกรอบ20 21ให้เสร็จก่อนสําหรับตัวของบิ๊กกริมนะครับสําหรับถ้าเกิดรอเข้าซื้อที่แนวรับเนี่ยแล้วมันไปไม่ถึงเนี่ยนะครับใช้อะไรเป็นอินดิเคเตอร์นะครับจริงไม่เกี่ยวกับเรื่องของอินดิเคเตอร์เท่าไหร่นะครับ คือแนวรับเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องคร่าวๆนะครับสมมติเราแนะนําหุ้นอะไรไปเนี่ยนะครับถามว่าต้องแตะแนวรับไหมถึงจะซื้อได้นะครับคือถ้าแตะแนวรับเนี่ยมันก็ดีแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่แตะเนี่ยถามว่าเล่นตามได้ไหมก็มันก็ยังถือว่าเล่นตามได้อยู่นะครับคือเวลาเล่นเนี่ยนะครับเวลาเราให้ไว้เนี่ยนะครับพวกแนวรับแนวต้านสต็อปลอเนี่ยตัวที่สําคัญน้อยสุดเลยเนี่ยคือแนวรับนะครับเพราะว่าเวลาเทรดจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องซื้อแนวรับก็ได้เพราะว่ามันมีลักษณะของการแบบ Follow by มีลักษณะของอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่เราต้องดูจริงๆเนี่ยก็คือราคาเข้าซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคาเข้าซื้อเนี่ยเราต้องไปประเมินกับตัวของแนวต้านนะครับกับประเมินของ s t o p l o s s ว่าจุดที่เราเข้าซื้อเนี่ยอ่าริคเรวอร์ดสมมติในการขึ้นไปที่แนวต้านเนี่ยกับการลงมาที่จุด Stop l ล s s เนี่ยมันยังมีริคเ r วอร์ดที่มันดีดีอยู่หรือเปล่าถ้ามันดีอยู่เนี่ยเราก็สามารถซื้อได้โดยที่ ไม่จําเป็นต้องลอเรื่องของแนวรับก็ได้นะครับนี่ก็อยากชี้แจงนิดนึงคือแนวรับเนี่ยมันก็ให้ไว้ตามหน้าที่แหละแต่ประเด็นจริงๆเนี่ยความสําคัญเนี่ยมันคือเรื่องที่มันน้อยที่สุดนะครับในตัวของการเก็งกําไรนะครับมาที่ตัวของ I V L นะครับ I V L ก็มี c a นเดลกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่ถือว่ากลับตัวโหดนะครับคือเวลามันกลับตัวโหดเนี่ย มันก็จะตามยากนะครับคือปกติ I V L เนี่ยเวลามันกลับตัวเนี่ยมันจะหลุดโลแล้วค่อยกลับตัวนะครับหลุดโลค่อยกลับตัวแต่เมื่อวานเนี่ยมันไม่หลุดโลแล้วมันกลับตัวนะครับผมก็เลยคิดว่าการไล่ตามเนี่ยค่อนข้างจะยากไปสําหรับ I V L นะครับแนวรับคือมา18นะครับส่วนแนวต้านก็19นะครับรอบ I V L ถ้ามีทุนอยู่สูงๆนะครับควรถั่วไหมผมว่าไอจังหวะถัวเนี่ยว่าดแพทเทิร์นนี้ไว้ดีกว่า Inverted Head a n d Shoulder นะครับถ้าไม่หลุด17แล้วขึ้นมาเบรกแถวนี้ได้เนี่ย ค่อยรอถัวในภาพของระยะกลางนะครับสำหรับตัวของแซม m o เรนตูนะครับตัวนี้ก็ถ้าถ้ามองจากกราฟใ้แถวนี้มันก็มันก็โซนแนวรับแหละนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าตัวนี้เวลามันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็มีการกดไฮายลงมาเรื่อยดังนั้นแพทเทิร์นก็เป็นเชิงประมาณนี้นะถ้าเราคุยเรื่อง,องเชิงเทคนิคเนี่ยมันคือ Descending นะครับถ้าเกิดหลุด0.1อะไรเงี้ยลงไปเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้ามันจะดีก็ต้องเบรกแบบผ่านด้านบนนะครับแต่ถ้าเกิดอีกวิธีหนึ่งในการเล่นก็คือซื้อแล้วก็ถ้าหลุดโลก็ Stop ปลอสไปนะครับส่วนตัวของเซนเทลนะครับเซนเทลก็สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้มันขึ้นแรงๆเ,เราก็พยายามบอกว่าอย่าเพิ่งไปตามเซนเทลนะครับเพราะว่าตัวของเซนเทลเนี่ยสังเกตว่าการขึ้นของมันเนี่ยสโลปเป็นเชิงลบอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้นะครับคือตอนนี้เวลายอ่อลงมาเนี่ยเราพยายามดูสโลปของหุ้นไว้ ถ้าสโลปเป็นเชิงลบอยู่เนี่ยมันจะย่อมาแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเล่นส่วนหุ้นที่เราแนะนําเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการย่อมาแล้วสโลปเนี่ยเริ่มพลิกไม่ใช่เป็นเชิงลบนะครับแต่ถ้าติดอยู่เนี่ยก็คงถือแหละนะครับคือปีนี้เราไม่ตอนนี้เราไม่ได้แบบเน้นเรื่องของแบบการส t o p l ลอ s เท่ากับในช่วงปีที่แล้วหรือช่วงต้นปีละนะครับคือช่วงปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันชัดเจนมากว่า หลุด h a l สอง w e e หลุดโลอะไรลึกๆเนี่ยต็อปรอแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีการหลุดโลขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นการเน้นถือซะมากกว่ามาที่ตัวของ g p s 4นะครับตัวนี้ก็เมื่อวานเราก็ให้ไว้ว่าเล่นแถวเส้น20นะครับประมาณใกล้ๆตรง39.75 140ถึงส่นะครับส่วนแนวต้านก็42.5นะครับเดี๋ยวผมขอสองตัวสุดท้ายแล้วกันในช่วงเช้านี้นะครับก็เป็นตัวของ CBG นะครับก็ตามที่เราคุยเลยนะครับว่า ช่วงนี้นะครับเส้น200คือแนวต้านเส้น20ก็เป็นแนวรับนะครับเล่นตามนี้เลยนะครับส่วนตัวของไทยคมนะครับไทยคมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราพยายามจะเล่นแนวเบรกเอาท์นะครับแต่มันก็มันก็ไปไม่ไหวนะครับถ้าเกิดลงมาต่ำกว่า12.1เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็ยังพอลุ้นในการกลับขึ้นไปได้สําหรับไทยคมนะครับแนวรับประมาณ12.1นะครับ วันนี้ก็มุมมองทางเทคนิคก็จบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายในรายการชาร์ตเปอร์สเปกทีฟวันนี้จะเป็นคุณปีมาเล่านะครับส่วนผมจะย้ายไปวันเพื่อรหัสในสัปดาห์นี้นะครับใครมีคำถามอื่นก็ไปติดตามคุณปีได้ในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนในช่วงเช้านะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวนตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม see first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ